ขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้มื้อเย็นนะครับเป็นข้าวมันไก่นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็มากันหลายท่านนะครับก็วันนี้ได้มาเลี้ยงข้าวมันไก่นะครับนี่นะนะครับเดี๋ยวรอได้สัญญาณรับข้าวไปนะครับบรรยากาศรับประทานอาหารนะครับวันนี้มีข้าวมันไก่นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้มาเลี้ยงพวกเรานะครับแต่พี่น้องคนป่วยที่บ้านหมอปลานะครับอาจารย์หมอบอกว่าต้องให้ใส่ถ่านเลยนะคะใส่คนละลูกครับคนละลูกครับคนละลูกครับใครมาช่วยแกะถุงแล้วแจกเลยครับเดี๋ยวดูนี่นะครับบรรยากาศนะครับวันนี้แถวยาวอยู่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูนี่นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ยืนอยู่กันข้างหลังนะครับมาวันนี้มากันน่าจะประมาณเกือบ20ท่านนะครับนี่นะเดี๋ยวเราก็ไปเดินไปนู่นเลยเดินไปนู่นเลยเดินไปต่อไปต่อทั้งหลังทีละแถวในการนะครับนี่ก็แถวยาวอยู่นะเยอะนะครับนี่ก็เกือบร้อยชีวิตนะไปเลยครับข้าวมันไก่นะครับแล้ววันนี้ก็มีไอศกรีมนะครับแล้วก็มีขนมนะครับแล้วก็มีผลไม้นะครับวันนี้ครบเครื่องเลยนะครับอันนี้นะครับได้พี่น้องคนป่วยนะครับบ้านหมอปลาได้รับประทานรับกินอิ่มนะครับวันนี้แจกหลายอย่างนะครับขนมก็มีผลไม้ก็มีวันนี้มีไอศกรีมด้วยนะครับถังอยู่นั่นนะครับมากันหลายท่านนะครับไม่เดินใช่ไหมเดินแล้วก็ต้องพวกพี่แล้วก็มาเท่าที่หลังนี่ไปเลยครับเดินขึ้นข้างบนเลยครับได้แล้วเดินขึ้นข้างบนเลยครับนี่ครับต่อเราก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับรอบๆบรรยากาศต่อแถวนะครับรับประทานอาหารนะครับวันนี้เป็นข้าวมันไก่นะครับเฮ้ยแถว2ลูกเร็วแถว2ลูกอ้าวนี่นะวันนี้คนเยอะหน่อยนี่เดี๋ยวได้เป็นระเบียบเดี๋ยวให้เป็นระเบียบไปต่อข้างหลังนู่นไปต่อนู่นต่อนั้นเอาไปหยิบถาดก่อนไปหยิบถาดก่อนหยิบถาดต่อคิวไปอ้าวแล้วไปยืนต่อให้เป็นระเบียบพอกันให้เป็นระเบียบครับให้เป็นระเบียบนะครับอ้าวพี่โอ้แม่เขาเดินลงต่อตูดไปนู้นอ่ะ
โอ้โหวันนี้คนแน่นนะครับอากาศมันเยอะอากาศยามเย็นดีครับฝนตกแถวสองมาเยอะแม่คนเราลงมาหมดงงเนี่ยดูเลยดูเนี่ยดูฝนเนี่ยดูเนี่ยพี่น้องคนป่วยบ้านหลังฟ้าเออไปต่อแถวเดินให้เป็นระเบียบนะครับเอาดีไหมครับดีไหมครับอ่านี่นะครับคณะก็วันนี้มาเป็นคณะครัวเลยนะครับก็เป็นผู้ใหญ่นะครับดีนะครับมาเลี้ยงข้าวมันไก่นะครับนี่นะครับในจุดที่ไปเลยครับน้องว่างไหมอ่ะเอามาม่าเราไปรับเลยไปต่อแถวขอบคุณครับด้วยนี่ตอนเย็นฝนตกนะครับเพิ่งหยุดไปเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะครับเนี่ยรอนี่เราปล่อยเป็นแถวนะครับปล่อยเป็นแถวไปเป็นแถวอ้าวมาเป็นแถวนู่นยาวถึงบ้านลาดแล้วนู่นเอาน้ำซุปไปน้ำซุปด้วยเดี๋ยวข้าวมึงเฮ้ยขึ้นมาขวาดิทำไมอ่ะอะไรกะทิจันหรอมันชั่วแก้วตาไล่มาถึงข้าวไม่ใช่อาจารย์หนูครับเดินได้ข้าวแล้วเดินต่อนะครับไปเดินไปครับเดินครับมานะครับไปลูกครับไม่รู้อาจารย์หนูอะไรเจ้าอาจารย์หนูเอกเดินไปเลยเอกเดินไปเอาเอกเอาข้าวไปเอกเอาขนมไปเอกเดินเงื้องบอลเอาน้ำแกงหน่อยใช่ประธานเอกชัยก็ตัดผมใหม่มาเนี่ยดูดิทุกคนนะคะนั่นแหละเพราะเธอไม่มากินข้าวมันก็เลยว้าวุ่นไม่รู้เรื่องเลยมั้ยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเลยมาลูกหลอกนี่นะครับโอเคผู้สงสารคนละตลอดมองไม่เป็นไรหน้าพอแล้วยังไม่
ช้ามากเลยนะนี่ที่นี่ก็สร้างเขาตั้งเขาแล้วโอเคครับก็บรรยากาศนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศการรับประทานอาหารนะครับวันนี้ก็เป็นข้าวมันไก่นะครับก็มีทั้งผลไม้มีทั้งส้มนะครับแล้วก็ขนมนะครับรวมถึงไอศกรีมนะครับก็มาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็มาเป็นคณะใหญ่นะครับมากันหลายคนนะครับก็เกือบ20ชีวิตนะครับวันนี้ได้มาเลี้ยงนะครับพี่น้องคนป่วยที่บ้านหมอปานะครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับเอาแม่ข้าวเดี๋ยวต้องมาให้เยอะเลยนี่ให้ดูอีกรอบนึงดูคนรอต่อดูวนดูอีกรอบนึงนี่นะครับเอาลุกเลยครับลุกครับไปมาเนี่ยคือพี่น้องคนป่วยนะครับที่มารักษาตัวนะครับก็เนี่ยครับได้รับประทานนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับขายรอบแรกลุกเลยขายรอบแรกอ่ะลุกเลยรอบสองจ้าลุกเลยรอบสองไอ้ลุกรอบแรกอ่ะไปก่อนเลยเนี่ยนะโอ้น้ำจิ้มหมูม้าเขาจะไม่ทิ้งเดี๋ยวกันน้ำจิ้มหมดหม้อแล้วแม่ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้ช่องของป้าแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบพระคุณครับพี่เอ๋ขนมน้ำซุปด้วย